ณช่วงของต่อจากนี้ไปจะถึงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับผมมองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคการบริโภคในประเทศเนี่ยจะเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับแล้วโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการผลกําไรเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างเยอะเหตุผลก็คือว่าณตอนนี้ในเดือนกันยายนนะฮะตัวเลขภาคการบริโภคในประเทศนะครับเริ่มเห็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขบวกครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมานับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่บวกน้อยนับแต่มันได้อานิสงส์จากการลงทุนภาครัฐได้อานิสงส์จากการผลิตการลงทุนของประเทศไทยนะครับทำให้ณขณะนี้คนมีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยสังเกตว่าตัวเลขดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้ดีแล้วนะครับล่าสุดคือเดือนตุลาคมก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเนี่ยผมมองว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเขานะครับซึ่งมองกลุ่มก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเราชอบหุ้นของตัวโรบินสันนะครับจะเป็นตัวที่คิดว่าจะเป็นตัวที่เทิร์นอะราวด์จากเดิมคือไตรมาสสามที่ผ่านมาจะเป็นไตรมาสที่ไม่ดีหรือปีนี้เป็นไตรมาสที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าปีหน้าเราเชื่อว่าทิศทางของโรบินสันจะดีขึ้นนี่คือกลุ่มตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับเราชอบหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะเหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าการบริโภคที่ดีขึ้นด้วยแต่เน้นไปที่ระดับที่บนหรือว่าราคาที่อาจจะแพงนิดนึงนะครับชอบหุ้นของแลนด์เฮาส์หรือ LH นับด้วยเหตุผลก็คืออีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของตัวการที่ปีนี้เป็นปีที่แลนด์เฮาส์นั้นอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเพราะผลประกอบการนั้นอาจจะดูเปรียบเทียบแล้วอาจจะแย่กว่าไตรมาสปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าปีหน้านะครับคือปี2016เนี่ยทิศทางของแลนด์เฮาส์มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับงั้นภาพของตัวแลนด์เฮาส์จะเป็นท็อปพิกในเรื่องของประเด็นของตัวกลุ่มในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวการบริโภคในประเทศอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าราคาหุ้นหลายๆตัวมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเดินจะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับแต่ณวันนี้ผมชอบหุ้นขนาดที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็คือหุ้นของ TCAP หรือว่าตัว KKP หรือว่า Tisco นะครับจะเป็นอุตสาหกรรมหรือตัวหุ้นที่น่าจะเริ่มกลับมาน่าสนใจนะครับอันนี้คือภาพของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคทั้งหมดที่แนะนำในช่วงของต่อจากนี้ไปครับถ้ามองถึงโอกาสที่หุ้นที่จะอาจจะ underperform หน่อยครับจะแนะนำจะให้นักทุนระวังหุ้นในกลุ่มไหนครับผมหุ้นที่ผมอาจจะค่อนข้างระวังตัวในช่วงนี้นะครับมีอยู่2เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ที่1ผมยังมองหุ้นเกี่ยวข้องกับ ICT นะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าณวันนี้คือภาคการลงทุนของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีการประมูลงานประมูลตัวขึ้นความถี่อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับมันการลงทุนก็จะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะครับหุ้นในกลุ่มนี้จะเป็นหุ้นที่ทุกคนมองเป็นเรื่องของดีวิเดนเพย์คือจ่ายผลสูง 6% 7% 5% อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ณวันนี้เนี่ยกระจายผลแบบนั้นนั้นอาจจะดูไม่ค่อยได้เห็นเด่นชัดในช่วงของต่อจากนี้ไปนะแต่ประเด็นน่าสนใจคือว่าเขาจะมีการเติบโตได้ดีหรือเปล่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนจากเดิมคือ 3G เป็น 4G นะครับงั้นผมขอแลกเวลาอีกสักครึ่งปีนะครับดูว่าตอนนี้จะกลับมาได้หรือไม่นี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับผมมองหุ้นคล้ายๆลักษณะเดียวกันก็คือหุ้นในกลุ่มเกี่ยวข้องกับตัวพลังงานทางเลือกนะครับด้วยเหตุผลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหุ้นโกลด์สต็อกหุ้นที่โตมากนะครับแต่ณวันนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างจะชะลอตัวแล้วนะครับทุกคนจะมองว่าปันผลล่ะจะเป็นเท่าไหร่นะซึ่งตัวที่ปันผลไม่ดีหรือว่าปีนี้ปีหน้ายังไม่โตเนี่ยผมก็เชื่อว่าหุ้นในกลุ่มนี้อาจจะโดนทิ้งอีกรอบนึงหรือโดนขายอีกรอบนึงนะครับมันก็สรุป2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม ICT แล้วก็กลุ่มตัวพลังงานทางเลือกนะครับจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นเซกเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นรายตัวถ้าเผื่อเขาดีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นยกเว้นก็ได้ครับอย่างกลุ่มนำตลาดอย่างพลังงานกับธนาคารครับคำแนะนำเป็นยังไงครับผมคือถ้ามองในภาพของกลุ่มพลังงานนะครับในช่วงนี้นะครับผมมองว่าณวันนี้นะครับหลังจากที่เศรษฐกิจของโลกเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขภาคการผลิตของหลายประเทศเริ่มดูดีขึ้นนะทำให้ความต้องการน้ำมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นน้ำมันเซมิโลกฮะผมก็มองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นนะครับจะเป็นกลุ่มที่ดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเพราะรับข่าวเรื่องของตัวหุ้นสตาร์นะครับแต่ว่าอยากให้หุ้นสตาร์เนี่ยเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ราคาเริ่มจะตัวดูว่าทิศทางของสตาร์เป็นยังไงแล้วค่อยกลับมาซื้อหุ้นของตัวไทยออยล์หรือบางจากนะครับหรือ IRPC จะเป็นท็อปพิกของเราในต่อจากนี้ไปนะครับแต่ว่าให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัวส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับณวันนี้เนื่องจากว่าธนาคารที่ขนาดเล็กที่เราแนะนำไปคือภาพของกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยผมคิดว่ามันก็ขึ้นไประดับนึงแล้วนะแต่ณวันนี้ถ้าเป็นกลุ่มธนาคารที่ขนาดใหญ่นะครับผมก็มองว่าต้องเลือกหุ้นตัวที่มีไพบุ๊กต่ำๆนะโดยเฉพาะตัวที่มีไพบุ๊กต่ำกว่า1เท่าผมก็ชอบหุ้นของตัวธนาคารกรุงเทพนะครับจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้ครับ